เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ใช้มีดเนี่ยแทงน้องเต้ยนะครับสาววัย23ปีเสียชีวิตเนี่ยอย่างน่าเสียใจอย่างน่าอเนจอนาจใจอยู่ที่หน้าลิฟต์นะครับอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ผู้ต้องหาเนี่ยเดินผ่านชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่แถบนั้นและก็ถูกชาวบ้านตะโกนด่าตะโกนสาปแช่งไปดูภาพช่วงนี้กันครับเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวผู้ต้องหาจากโรงพักขึ้นมาที่รถและก็จะเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างจุดเกิดเหตุมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งชาวบ้านนะครับไปยืนรอจำนวนมากท่ามกลางการคุ้มกันนะครับในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างแน่นหนานะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะถูกประชาทันจากคนที่ไปยืนดูนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายณัฐชัยอาจสามารถนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับทีนี้เวลาเอาขึ้นไปด้านบนของอาคารเนี่ยทางตำรวจเองเขาบอกว่าขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนเนี่ยไม่อยากให้ตามขึ้นไปเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้การทำงานได้ขรุขระนะครับให้รออยู่ด้านล่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงบอกว่าหลังเกิดเหตุทางตำรวจร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่3ชั้นก็คือชั้นที่7นะครับซึ่งเป็นที่เกิดเหตุชั้น5เป็นห้องว่างที่ผู้ต้องหาเนี่ยชอบไปนั่งพักและก็ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาที่ห้องนี้แล้วก็ชั้นที่3เนี่ยทำให้ตำรวจตีวงแคบเข้ามาบอกว่าคนร้ายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้แน่นอนคอนโดแห่งนี้มีความสูงใน10ชั้นนะครับจากการสืบสวนของตำรวจในวันเกิดเหตุมีพยานเห็นคนร้ายนะครับที่ขณะบอกว่ากำลังจะหลบหนีซึ่งก็บอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปตามตัวและก็เจอผู้ชายคนนี้นะครับไปเจอเสื้อผ้าที่ผู้ชายคนนี้ไปขโมยมาจากห้องข้างๆและก็ตรวจสอบที่บริเวณนิ้วมือมีรอยเลือดซึ่งรอยเลือดเขาบอกว่าเกิดขึ้นเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงนี่นะครับตำรวจยังได้พยานหลักฐานบริเวณชั้น3เขาก็ขอเข้าไปตรวจค้นในระหว่างที่ตรวจค้นก็พาตัวพยานไปสเก็ตภาพของบุคคลต้องสงสัยจนได้ตัวคนร้ายในที่สุดนี่นะครับตำรวจทำงานเร็วมากนี่บริเวณมือมีรอยแผลอยู่ซึ่งตำรวจบอกว่าหลักฐานทุกอย่างมันสอดคล้องกันทั้งพยานที่เห็นคนร้ายทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตามตัวผู้ต้องหาก็มีร่องรอยมีบาดแผลอย่างที่ว่านี้เนื่องจากว่าต่อสู้นะครับเนี่ยคือเหยื่อเนี่ยต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเห็นว่าตรงนิ้วเนี่ยคือน้องเต้ยเขากัดค่ะครับเนาะสู้กันแล้วก็แหมนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญเลยจากการตรวจสอบในห้องพักอยู่ชั้นที่3ของคนร้ายตำรวจพบหลักฐานการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุรวมไปถึงเสื้อผ้าก็เลยนำตัวมาเค้นสอบปากคำนะครับจากการสอบปากคำนายณัฐชัยผู้ต้องหายอมรับว่าวันเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มเบียร์ที่บริเวณชั้น7ใกล้กับห้องของผู้ตายจากนั้นก็เห็นผู้ตายเปิดประตูห้องออกมาลงไปข้างล่างเขาก็เลยแอบเข้าไปในห้องของผู้ตายเพื่อลักทรัพย์แต่จังหวะที่อยู่ในห้องผู้ตายกลับมาถึงห้องพอดีเขาก็เลยไปซ่อนตัวในห้องน้ำประมาณเกือบ20นาทีรอจนผู้ตายเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จจึงออกมาเพื่อจะออกไปจากห้องแต่มาเจอผู้ตายจึงเกิดการต่อสู้กันนี่บอกแบบนี้โดยเขาเนี่ยใช้มือข้างซ้ายปิดปากผู้ตายและก็ถูกผู้ตายกัดที่นิ้วกลางจนสะบัดหลุดจากมือแล้วก็มือก็เป็นแผลนะครับอย่างที่เป็นข่าวนี่นะครับจากนั้นผู้ต้องหาก็ได้ใช้มีดที่พกมาแทงเข้าที่ต้นขาซ้ายของผู้ตายและก็หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปทางบันไดหนีไฟไปถอดเสื้อสีน้ำเงินยัดใส่ชักโครกพร้อมทิ้งปลอกมีดที่ห้องว่างชั้นที่5แล้วกลับมาที่ห้องพักชั้น3ซึ่งเป็นห้องพักของผู้ต้องหาซึ่งพักอยู่กับแม่และภรรยารวมถึงลูกน้อยของเขาด้วยซึ่งขณะนั้นทุกคนก็หลับหมดแล้วผู้ต้องหาจึงลงไปล้างคราบเลือดไปอาบน้ำทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งมีตำรวจเนี่ยมาเคาะห้องเรียกมาถ่ายรูปและก็ทำประวัติพอตอนเช้าก็รีบออกไปทำงานตามปกติกระทั่งเนี่ยถูกตำรวจไปตามจับได้ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหาเล่าให้ฟังหน่อยครับห้องน้องก็เดินผ่านจากลิฟต์ไปเป็นห้องแรกห้องแรกครับณตอนนั้นคือน้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเอาอาหารที่สั่งมาแล้วมือบิดลูกบิดแล้วมันไม่ได้ล็อกก็เลยเปิดไปเห็นกระเป๋าเงินวางอยู่ผมก็ได้เข้าไปห้องแล้วปิดประตู
จังหวะนั้นก็ให้เป็นกระเป๋าเงินอีกใบที่วางอยู่ข้างเตียงผมในจังหวะที่ผมจะเดินไปหยิบเป็นที่สองเห็นเงาน่าจะเป็นเจ้าของทองคำพอดีตอนนั้นจะหยิบกระเป๋าแล้วออกไปเลยครับไปใช้เวลาอยู่นานเหมือนแต่ว่าน้องตามเข้ามาติดเลยผมก็เลยตกใจก็วิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำอยู่นานตัวสองตัวครับผมเข้าออกมาน้องก็หลังมาเห็นผมกำลังออกมาพอดีแล้วตะโกนขอความช่วยเลยครับแล้วเรามองว่านักเรียนมองนักเรียนมองไหมมองไหมไม่ต้องมองนะครับเพราะว่าเบียร์ที่มีสติพี่แป๊ะปอเปี๊ยะผู้ต้องหาก็ยังไม่สารภาพซะทีเดียวว่าเข้าไปพยายามจะข่มขืนหรือไปทำอะไรน้องเขาภาคเศษนะคะก็คืออ้างแหละว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแต่ก็พลั้งมือแต่ว่าร่องรอยเหล่านี้มัดตัวเลยแต่ว่าต้องการที่จะลักทรัพย์อ้างแบบนี้นะคะในที่สุดก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่เราเห็นวินาทีของการทำแผนทุกคนกลด่าทุกคนสาบแช่งถึงความโหดเหี้ยมของนายณัฐชัยหนึ่งในผู้พักอาศัยในตึกนะคะคุณชนทิชาสุนทรวิวัฒน์มาเฝ้าสังเกตการตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนอดใจไม่ได้ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งไปก็มีเหมือนกันเพราะเธอเนี่ยรู้สึกสงสารผู้ตายส่วนตัวรู้จักกับผู้ตายคุ้นเคยคุยพูดคุยกันบ่อยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเห็นว่าในวันเกิดเหตุแอบเอะใจและสังเกตอยู่เหมือนกันตอนที่ตำรวจปิดอาคารตรวจสอบบุคคลเข้าออกโดยละเอียดผู้ต้องหากลับเดินเข้าเดินออกทุกอย่างเหมือนปกติเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังกลับมานอนที่บ้านที่ห้องอยู่เลยนะคะในห้องเนี่ยมีแม่ยายมีลูกวัย15วันแล้วมีเมียเห็นบอกว่าหลับกันอะไรกันไปแล้วตอนก่อเหตุแล้วอีกวันนึงก็ยังไปทำงานตามปกตินะคะส่วนตัวของคุณชนทิชาเนี่ยมองว่าผู้ต้องหาเลือดเย็นมากอยากให้ลงโทษประหารชีวิตเพราะพฤติกรรมเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไปเธอบอกนะบอกว่ามีผู้พักอาศัยหลายคนเธอกลัวมากๆเลยนะคะสำหรับคอนโดแห่งนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยตัดสินใจอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนี้เก็บของเรียบร้อยหมดแล้วฟังบางช่วงบางตอนของเธอหน่อยค่ะตะโกนไปเมื่อกี้คือความแค้นแล้วคือตอนที่น้องเขาลงมาศพเขาหน้าอยู่หน้าลิฟต์อะหลายชั่วโมงแล้วศพเขาลงมาหนูก็พูดกับเขาว่าขอให้โดนจิตโดนใจเจอมันด้วยนะก็เจอไววันนั้นอะวันที่หนูนั่งรอเขาอยู่อะรอที่ว่าเขาปิดตึกคือตรวจคนใช่ปะหนูเห็นมันเดินลงมาอยู่แต่หนูก็พูดกับพวกลูกน้องแถวนี้อยู่ว่าต้องเป็นมันแน่เลยแต่คือไม่เอะใจเพราะมันนิ่งมากเลยไงคือมันขี่รถกลับมาพอหลังจากที่มันทำหนูก็ไม่รู้นะว่าเป็นมันมันขี่รถกลับมาใช่มันก็ยังเอาบัตรให้ตำรวจตรวจแล้วมันก็ยังขี่ถือถุงลงมาแล้วก็เดินขี่รถออกไปมันก็หันมามองพวกเราอะคือมองหน้าแบบแปลกๆไงว่าเออทำไมคือมันมองว่าพวกเรามองมาทำไมก็เลยถามพวกเด็กวัยรุ่นว่าเฮ้ยใช่ที่ปะวะเออเลือดเย็นมากอะมากเลยอะนี่ขนาดเราดูข่าวนี้นะคะเรายังรู้สึกว่าสงสารและเห็นใจผู้ตายนะคะแล้วก็รู้สึกโกรธว่าทำไมถึงได้ทำอะไรแบบนี้โหดเหี้ยมของคนร้ายและนี่เธอพักอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันมันก็มีอารมณ์ร่วมเป็นธรรมดาคือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนนครศรีธรรมราชคนแถวนี้เรียกบังบังไปไหนบังบังก็คือพี่ชายแต่ว่าลักษณะคนนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วจนกระทั่งมาก่อเหตุคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราให้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณเนยณัฐชนิดเทียนน้อยเนี่ยไปดูหน่อยนะคะว่า Facebook ของน้องเต้ยเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่าสุดเนี่ยเพื่อนก็มาโพสต์ไว้อะไรแล้วไปเจอนี่พี่แป๊ะพี่เจมภาพนี้นะ8ธันวาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยน้องเต้ยโพสต์อยู่นะคะบอกขนาดอยู่คอนโดยังน่ากลัวโดนงัดรอบที่2แล้วจ้ะ2รอบนั้นก็โดนเคาะรอบนี้เหล็กคาเลยจ้านี่หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าก่อนที่จะเกิดเหตุสลดใจน้องถูกงัดห้องมาแล้ว2รอบแล้วดูร่องรอยสิคะครับโอ้ยตอนประตูยังไม่ทันได้ทำเลยอ่ะไม่ทันได้ซ่อมเลยอ่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะก็คือเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมาตามต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยเรามีตามไปงานศพด้วยนะน้องเต้ยมีลูกชายเล็กๆวัย4ขวบด้วยเดี๋ยวเราตามกันต่อทีนี้เราก็ไปดูใน Facebook ของเพื่อนน้องเต้ยนะคะไปดูกันหน่อยนี่เห็นไหมคะบอกน้องเต้ยนะคะเป็นชาวที่หดหู่ที่สุดการจากไปไม่มีวันกลับของน้องสาวตัวน้อยๆหลายคนบอกไปเป็นดังฟ้าบนสวรรค์แล้วนะคนสวยไปสู่สุคตินะเต้ยอะไรที่เคยโกรธเคยอะไรกันโอ้โหสิให้กันและกันบางคนบอกอย่างนี้สาบแช่งนะคะไปลงนรกเถอะคนอย่างมึงขออนุญาตได้ไหมพูดได้ไหมอะ
เพราะว่าเขาโกรธจริงๆนะคะทำแบบนี้แล้วน้องเต้ยเพื่อนทุกคนรักมากเป็นเรียกภาษาง่ายๆวัยรุ่นคือน้องเฟนลี่อารมณ์ดีเป็นคนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะกับกลุ่มกวนสุดท้ายน้องเจอแบบนี้ค่ะนี่สลดจริงๆเหตุการณ์นี้แต่ก็จับได้อย่างที่บอกต่อให้ภาคเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะทุกอย่างมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อให้บอกไม่ตั้งใจฆ่าสุดท้ายก็ข้อหาต่างๆเนี่ยมันก็มัดตัวแน่นแล้วค่ะแล้วที่บอกว่ากลอนประตูมันเสียนี่เองคุณผู้ชมเลยทำให้น้องไม่ได้ล็อกประตูคนร้ายเลยซุ่มเข้ามาอยู่ในห้องนะคะ